สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับวิกกี้แอมชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมในขณะที่วิกกี้นะคะอยู่บ้านแล้วน้องฟ้าใสไปโรงเรียนนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดวิกกี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรนะคะก็ตัดต่อวิดีโอนะคะแล้วก็ทํากับข้าวนะคะเตรียมไว้ให้คุณนเรและน้องฟ้าใสในวันที่วิกกี้ไปทํางานนะคะซึ่งวันนี้นะคะวิกกี้จะทําอะไรนั้นนะคะเห็นมั้ยคะเนี่ยนี่นะคะก็คือใบกะเพรานะคะที่วิกกี้ได้มาจากร้านกรุงไทยนะคะที่ไปกันเมื่อ2วันก่อนกับน้องฟ้าใสคุณผู้ชมได้มานะคะล้างเรียบร้อยละเห็นใบกะเพราแบบนี้ก็คิดเมนูอะไรไม่ได้แล้วใช่มั้ยคะนอกจากผัดกะเพราหมูสับนั่นเองนะคะซึ่งอยากกินมากนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะวิกกี้ก็มีอุปกรณ์พร้อมนะคะมีหมูนะคะมีกะเพราแล้วก็มีถั่วฝักยาวมีพริกสดนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำกะเพราหมูสับเมนูบ้านๆแต่ว่าอร่อยกันทั้งครอบครัวเลยค่ะอยู่อเมริกานะคะหาใบกะเพราได้นี่ก็ดีใจแทบตายแล้วล่ะค่ะอยู่ที่นี่นะกะเพราหายากมากๆนานๆถึงจะมีนะคะเพราะฉะนั้นเราได้กินผัดกะเพรานี้เหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยฟินนะคุณผู้ชมนะคะเอาละกลับไปดูวิธีการทำวิกกี้เลยค่ะอันดับแรกนะคะหั่นหมูนะคะก็เอาไปใส่เครื่องบดเดี๋ยวเรามาหั่นถั่วฝักยาวเตรียมกันเลยค่ะเนี่ยค่ะถั่วฝักยาวจะใส่แครอทด้วยนะหัวหอมนะคะคุณผู้ชมใส่พริกกระเทียมเอาไปตำสองพ่อลูกไม่กินเผ็ดเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่พริกเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะทำเป็นสองแบบแบบที่หนึ่งให้พ่อกับลูกเขาไม่เผ็ดแล้วก็ขอมิกกี้จะเผ็ด